ข้าวไหว้เมนูอเจ้าวันนี้ขอเสนอน้ำพริกผักเคียงเจ้าค่ะน้ำพริกคือการนำสมุนไพรไทยๆเช่นพริกกระเทียมหัวหอมมาโขลกรวมกับกะปิกุ้งปลาหรืออะไรตามแต่จะสรรหามาเราจะเรียกชื่อน้ำพริกตามวัตถุดิบที่เราเอามาทำเช่นน้ำพริกกะปิเมื่อได้น้ำพริกแล้วก็ต้องเพิ่มความฟินด้วยผักสดหรือผักต้มราดด้วยกะทิโดยเฉพาะน้ำพริกกะปิทานคู่กับปลาถูทอดเนี่ยยิ่งเพิ่มความฟินระดับ10เลยเจ้าค่ะวันนี้อ๋อเจ้าได้ตำน้ำพริกกันแล้วหรือยังเจ้าค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus